โอ้โหพี่น้องเจอไม้ประดับใบสวยงามมากๆเลยฮะนะใบออกสีเหลืองทองฮะสวยจริงๆฮะอันนี้คือต้นชะแมบทองนะก็เป็นไม้ที่ปลูกไว้กลางแดดนะประดับสวยงามช่องจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาฬิกอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม สวัสดีครับวันนี้นะเล็กพามาชมไม้สวยๆไม้ประดับไม้มงคลนะชื่อเขาคือชะแมบทองนะเป็นไม้ที่สามารถปลูกไว้กลางแดดกลางแจ้งได้นะเป็นไม้ประดับจัดสวนได้สวยงามใบลักษณะของเขาก็คือเป็นสีเหลืองทองฮะสวยงามจริงใบเนี่ยใบย่อยเขามี3ใบนะ1ใบเป็นใบย่อย3ใบนะก็ถือว่าแปลกดีเหมือนกันนะขนาดความสูงของเขาเนี่ยสูงได้ถึง3เมตรเลยนะก็เป็นไม้พุ่มเตี้ยนะที่คนนิยมปลูกจัดสวนกันนะก็เป็นไม้จากต่างประเทศนะไม่แน่ใจว่าเป็นออสเตรเลียหรือเปล่านะก็เอามาปลูกที่สวนนงนุชนะก็มีโชว์ได้สวยงามนี่ฮะออกดอกทั้งปีฮะเขาบอกว่าดอกสีขาวนะเล็กก็ยังไม่เคยเห็นนะแต่เห็นนะมาเห็นใบสวยๆแบบนี้เลยเก็บมาฝากกันนะเผื่อใครกำลังมองหาไม้ประดับที่มีลักษณะสวยงามแบบนี้นะใบนี่สวยงามโดดเด่นเลยสีเหลืองทองฮะเรามองเปรียบเทียบกันเลยฮะเรามองจะโดดเด่นมากๆเลยถ้าเปรียบเทียบกับไม้อื่นๆเห็นไหมฮะสีของเขาจะออกสว่างเลยฮะเป็นสีทองไม้อันอื่นก็สีเขียวนี่แหละคือความงามโดดเด่นของไม้ที่ชื่อว่าชะแมบทองครับผมสำหรับคลิปนี้นะเลยก็พามารู้จักกันนะก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ